รังร่ำให้ฝันสูงสุดซื้อบ้านพาครอบครัวอยู่ดีกินดีฝันสลายพ่อแม่ตัดสินใจแบบไม่คาดคิดเพิ่งเปิดสมุดบัญชีอยู่ได้ยังไงไม่เครียดเลยเหรอรังร่ำให้ฝันสูงสุดซื้อบ้านพาครอบครัวกินเที่ยวดีๆฝันแตกสลายวันที่มีทุกอย่างพ่อแม่กลับตัดสินใจไปมีชีวิตตัวเองปรางกนรันเปิดใจในวันบันเทิงทอล์กเผยถึงเรื่องครอบครัวว่าชีวิตโตมาในครอบครัวไม่รวยเลยแต่ไม่ได้ยากจนลำบากแต่ไม่เคยขาดตกบกพร่องหนูเคยพูดไปว่าหนูไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าบ้านหนูไม่มีฐานะจนเริ่มโตเห็นเพื่อนไปเที่ยวเมืองนอกกับครอบครัวมีบ้านเดี่ยวอยู่สุขสบายมีรถดีๆใช้แล้วทำไมเราทำไม่ได้เราแค่อยากรู้ถามว่าอยากได้ไหมไม่อยากได้ปรางกล่าวว่าเคยขอพ่อแม่ดูสมุดบัญชีมันน้อยมากลากเสียงยาวน้อยจนแบบแม่ไม่เครียดบ้างเลยเหรอมีลูกตั้ง3คนแล้วเหลือเงินอยู่เท่านี้ทุกบาทที่หามาได้ถูกใช้กับพวกเราหมดเลยไม่อยากเชื่อเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ยังไงมันไม่มีเซคิวริตี้อะไรอยู่เลยเขายังกล้าส่งเราเรียนให้กินของดีๆเราอยากเรียนพิเศษอยากเรียนไวโอลินตั้งแต่วันนั้นคิดว่าฉันจะต้องซื้อบ้านเดี่ยวให้ทุกคนอยู่ให้ได้นางเอกสาวเผยความฝันสูงสุดในชีวิตคือจะซื้อบ้านจะพาทุกคนในครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศให้ได้นั่นคือจุดสูงสุดในชีวิตไม่เคยต้องการอะไรอีกแล้วปรางเล่าไปน้ำตาไหลๆตลอดเวลาถามว่าเคยเห็นเขากินอะไรดีๆซื้อของแบรนด์เนมไหมปรางกล่าวว่าโทษนะทุกวันนี้พ่อยังใช้มือถือเก่าอยู่เลยใช้รถธรรมดาอยู่เลยยังคงเป็นอย่างนั้นมาเสมอน้ำตาไหลอีกปรางบอกด้วยว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นความภูมิใจตัวเองมากๆชอบกระเป๋าชาแนลมากๆใฝ่ฝันจะได้มาครอบครองตั้งแต่มัธยมหนูเพิ่งซื้อกระเป๋าใบนั้นเมื่อ4ปีที่แล้วตอนที่ซื้อบ้านให้พ่อแม่เสร็จแล้วชาแนลใบแรกซื้อตอนผ่อนบ้านทุกอย่างเสร็จแล้วความสุขของตัวเองไม่เท่ากับการที่เราทำให้คนอื่นมีความสุขถามว่ารู้สึกโชคดีไหมเกิดเป็นลูกพ่อแม่ปรางตอบเลยว่ามากภูมิใจแค่ไหนที่ซื้อรถซื้อบ้านกลับมาดูแลเขาได้แล้วดีใจมากความฝันสูงสุดคืออะไรได้มีโอกาสพาครอบครัวไปเที่ยวเมืองนอกพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วหนูไม่ต้องการอะไรแล้วชีวิตมันเต็มที่ตั้งแต่ดูแลเขาได้ซื้อบ้านให้เขาอยู่พาไปเที่ยวเห็นรอยยิ้มทุกวันนี้ภาพที่จำได้ติดตาคือภาพพ่อแม่หนูพาทุกคนไปญี่ปุ่นเห็นพ่อแม่ลงไปอยู่ที่หิมะเล่นกันมีความสุขมากหันมาบอกขอบคุณมากเลยนะลูกแม่ดีใจมากแม่ได้จับหิมะครั้งแรกตอนอายุจะ60ทุกครั้งที่หนูไปเที่ยวที่ไหนดีๆกินอะไรดีๆหนูจะพาพ่อแม่กลับไปที่นั่นเสมอน้ำตาไหลหนักปรางกล่าวอีกว่ามันที่สุดในชีวิตแล้วไม่ใช่การประสบความสำเร็จไม่ใช่การที่วันนี้ได้มาเป็นนางเอกมีลูกหนูจะทำได้ดีเท่าพ่อแม่ไหมพ่อแม่หนูทำมาดีมากจริงๆเผยฝันสลายวันที่มีรายได้พร้อมทำทุกอย่างได้แต่กลับเป็นวันที่พ่อแม่ตัดสินใจไปมีชีวิตในแบบที่ตัวเองมีความสุขความฝันเรามันแตกสลายเลยได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างเงินทองไม่ใช่ของสำคัญที่สุดในชีวิตจริงๆหนูยังคิดถึงโมเมนต์แค่บ้านหลังเล็กๆที่มีความสุขรถหลังเล็กๆที่พร้อมหน้าก็ต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกว่าจะผ่านจุดนั้นมาได้ไม่ง่ายเข้าใจแล้วปัญหาเด็กที่พ่อแม่แยกทางกันเป็นยังไงเราโตมากับครอบครัวเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วเกิดขึ้นกับเด็กๆจะรู้สึกยังไงเราอายุจะ30ยังทำใจไม่ได้เลยแต่เมื่อเห็นความสุขของพ่อและแม่หลังแยกกันอยู่ทำไมเราจะให้ไม่ได้พอเราก้าวจากความรู้สึกนั้นได้กลับมีความสุขมากคิดภาพไม่ออกเลยจะเป็นยังไงกระต่ายบราหลุดขณะเล่นคอนเสิร์ตถ้าไม่มีพี่คือตายคิดภาพไม่ออกเลยจะเป็นยังไง
กระต่ายพันนิพาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันบราหลุดขณะเล่นคอนเสิร์ตถ้าไม่มีพี่คือตายอย่างเขียดถือเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวสุดฮอตอีกคนในวงการบันเทิงสำหรับนักร้องเสียงดีกระต่ายพันนิพาภรรยาสาวของครูไพบูลย์แสงเดือนซึ่งมีเจ้าภาพแห่จองคิวงานไม่ขาดสายกันเพียบแถมธุรกิจของเธอก็ปังไม่แพ้กันกระทั่งเมื่อคืนของวันที่22กรกฎาคม65ขณะที่นักร้องลูกทุ่งชื่อดังกระต่ายพันนิพาไปเล่นคอนเสิร์ตในงานแห่งหนึ่งอยู่นั้นกลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อบราที่เธอสวมใส่เกิดหลุดเนื่องจากโดนเหงื่อเยอะพอลงมาหลังเวทีไม่รู้จะไปหาใครแต่โชคดีที่มีพี่คนหนึ่งช่วยไว้ทันโดยกระต่ายโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมขอบคุณพี่คนที่มาช่วยเหลือเธอว่าวันนี้เกิดเหตุการณ์บราหลุดเพราะโดนเหงื่อลงมาหลังเวทีไม่รู้จะไปหาใครไม่รู้ว่าใครจะเอามานำเนาะมางานคอนเสิร์ตเม555พี่เพื่อนไปหามาให้เอามาให้ยืนใส่น้องขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้าถ้าไม่มีพี่คือตายอย่างเขียดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใครรู้จักพี่เขาแคปหน้าจอส่งไปให้พี่เขาหน่อยนะคะขอบพระคุณมากๆจริงๆมาช่วยชีวิตหนู555บ่อสั้นคิดภาพไม่ออกเลยจะเป็นยังไงพ่อชีวิต 5,555 ขอบคุณเฟซบุ๊กกระต่ายพันนิพา พิงฟ้าตอบปมกองมิตรแกรนฟ้องลีน่าจังฐานดูหมิ่นลั่นตอนเจอหน้าเป็นอีกอย่างอิงฟ้าตอบปมกองมิตรแกรนจากกรณีที่สื่อโซเชียลของมิตรแกรนไทยแลนด์ออกประกาศเมื่อวันที่13กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาว่าจะฟ้องคนที่แสดงความเห็นพาดพิงให้อิงฟ้าวราหะมิตรแกรนไทยแลนด์2022เสียหายโดยมีข่าวว่าหนึ่งในนั้นคือลีน่าจังล่าสุด22กรัมคออิงฟ้าที่ควงกันมากับคู่จิ้นชาร์ลอตต์ออสตินเพื่อร่วมงานอีฟแอนด์บอยเคบิวตี้มหกรรมเครื่องสำอางและสกินแคร์แบรนด์เกาหลีนลานหน้าอีฟแอนด์บอยดีอันเดอร์กราวสาขาสยามแสควายวันก็ได้ตอบถึงประเด็นดังกล่าวถามถึงเรื่องที่ทางเราจะฟ้องลีน่าอิงฟ้าอันนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของกองส่วนตัวหนูอาจเขาก็จะไม่ค่อยให้หนูรับรู้อะไรเพราะเขารู้ว่าเรางานเยอะเดี๋ยวจะเครียดแล้วก็จัดการกับความคิดของเราไม่ได้เราก็ไม่ค่อยได้ทราบเรื่องรายละเอียดว่ามันเป็นยังไงแต่เท่าที่ทราบก็เท่าที่ทุกคนเห็นเลยค่ะสาเหตุน่าจะมาจากที่เขาวิพากษ์วิจารณ์เรารู้สึกยังไงอิงฟ้าเจอตัวจริงมาแล้วนะเคยได้ร่วมงานกันในเทปรายการซึ่งต่อหน้าเราเขาก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราก็ไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรแต่ถามว่าโกรธไหมก็ไม่ได้โกรธเข้าใจในคาแรคเตอร์ของเขาไม่ได้มีการคุยอะไรกันเลยเหรออิงฟ้าไม่มีค่ะสาเหตุมาจากอะไรพอทราบไหมอิงฟ้าไม่ทราบเลยค่ะเพราะตอนนี้ก็ทำงานอย่างเดียวมีข่าวว่ากองจะไล่เขาถ้ามีเอกสารออกมาก็น่าจะอันนี้หนูไม่ทราบจริงๆการที่เขาคอมเมนต์เรามันกระทบจิตใจเราไหมอิงฟ้าชินแล้วค่ะตั้งแต่ก่อนที่จะได้ตำแหน่งด้วยซ้ำเหมือนเราก็เริ่มจะจัดการความคิดตัวเองได้แล้วตอนนี้ไม่มีโกรธใครเลยสะใจด้วยซ้ำเพราะเราประสบความสำเร็จแล้วเลยจุดที่เราจะมานั่งเถียงนั่งบ่นแล้วตอนนี้ก็คือทำให้เห็นว่าหน้าตาของความสำเร็จเป็นแบบไหนพี่นวัดก็ออกมาปกป้องเราตลอดเราอยากจะบอกไม่ว่าไม่ต้องก็ได้จะได้ไม่มีปัญหาอิงฟ้าก็มีนะคะแต่ด้วยความที่หนูก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะรู้ว่าเราสามารถจัดการอะไรเองได้บ้างถ้าเขาสามารถช่วยได้เขาก็ทำในส่วนของเขาเราก็ทำในส่วนของเราพี่นวัดบอกไหมว่าส่วนไหนที่จะฟ้องบ้างอิงฟ้าคือเขาก็ดูพวกเราทั้งหมดอยู่แล้วก็เหมือนลูกสาวถ้ามีใครมาว่าลูกเขาเขาก็โมโหเหมือนกันก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของกองประกวดจัดการไปใช่ไหมอิงฟ้า
ช่ค่ะเรื่องสัญญากับค่ายเก่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างอิงฟ้ายังไม่มีการคุยกันโดยตรงค่ะยังไม่มีการติดต่อเข้ามาถึงเราตอนนี้ก็ให้ทางทนายขององค์กรไปจัดการส่วนตัวหนูตอนนี้ไม่ทราบเลยว่าเขามีติดต่อมาทางองค์กรหรือเปล่าหรือว่ามีประเด็นอะไรหรือเปล่าเพราะเงียบไปเลยแต่งานที่เราได้รายได้มาเขาก็ไม่เคยมาเรียกร้องใช่ไหมอิงฟ้าตอนนี้ยังไม่มีเข้ามาเลยค่ะเสาร์อาทิตย์นี้จะเข้าเก็บตัวแล้วอิงฟ้าใกล้จะขึ้นคอนเสิร์ตเดี่ยวแล้วยิ้มวันที่6สิงหาคมถ้าจริงๆเคยได้คุยกับทางกองว่าแรงเราเริ่มตกแล้วเพราะจะเข้าเดือนที่4แล้วก็มีนั่งคุยงานกันว่าจะจัดการงานยังไงได้บ้างซึ่งงานมันก็จะแน่นทุ่งโอ๊กคอสิงหาคมจากนั้นก็จะค่อยๆจางลงอีกทีเกยอจะเป็นตารางในเรื่องของการเรียนเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆเพื่อจะเตรียมตัวไปอินโดนีเซียในเดือนเมษคอค่ะความพร้อมเรื่องชุดที่จะไปประกวดมีการคุยกันบ้างหรือยังอิงฟ้ามีประปรายค่ะยังไม่ได้จริงจังมากจะจริงจังก็ช่วงเดือนหน้าที่เราจะต้องประชุมกันจริงจังว่าเรื่องชุดดีไซเนอร์เมคอัพต่างๆจะมีอะไรบ้างมีคนบอกว่าตอนนี้เราไม่ได้เป็นนางงามแล้วแต่เป็นดาราคนหนึ่งไปแล้วอิงฟ้าอย่างที่บอกว่านางงามมันเป็นอะไรได้หลายอย่างพยายามจะตีกรอบนางงามในยุค2022ให้คนได้เห็นว่าจริงๆแล้วนางงามไม่จำเป็นต้องอยู่บนเวทีนางงามอย่างเดียวสามารถที่จะออกงานอีเวนต์ต่างๆได้สามารถที่จะทำหน้าที่อะไรหลายๆอย่างได้เหมือนองค์กรสามารถไปได้ไกลกว่านี้ทุกวันนี้ทุกคนก็น่าจะได้เห็นแล้วยิ้มทุกวันนี้ทำรายได้ให้องค์กรมิสแกรนด์เท่าไหร่แล้วอิงฟ้าหัวเราะครึ่งทางจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะ